กบเคยได้ยินคำนี้ไหมความรักอ่ะมันทำให้คนหูหนวกตาบอดถ้าคุณได้แต่ตัวเขาแต่ใจของเขาอยู่กับคนที่เขารักคุณจะมีความสุขหรอครับความสุขของฉันฉันต้องชนะฉันจะไล่เธอออกงานมันสำคัญในชีวิตวัวที่สุดไม่ใช่หรอคนคนนี้เกิดมาเพื่อที่จะรอรักริมรั้วคืนพรุ่งนี้ 20:15 น.เสนอเป็นตอนแรกสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเปปทีน 4,000 และเครื่องดื่มเปปทีน 8,000 คิมจ๋าในไหนข่าวของเราเนี่ยมันก็เยอะแล้วเนาะพี่ว่าเรามาแต่งงานจริงๆกันไปเลยดีกว่าไหมพี่หมากพูดอะไรเนี่ยทำคิมเขินไปหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าวันนี้เราอะสองคนมาทำงานกันนะก็ใช่ไงมาทำงานไงครับรู้ว่ามาทำงานแต่ว่าที่จำลองเมื่อกี้เนี่ยครับก็คือภาพจำลองจาก เหตุการณ์ในต้นรักริมรั้วใช่ใช่แล้วอะก่อนอื่นเรามาสวัสดีท่านผู้ชมกันเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราสองคนก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาเจอกับแฟนๆของรายการซีสันบันเทิงนะคะแต่ว่าวันนี้มันจะไม่ธรรมดาค่ะเพราะอะไรคะพี่หมากไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับเพราะว่ามีเราสองคนเมื่อไหร่ไม่ธรรมดาเมื่อนั้นแน่วันนี้เรามีสกู๊ปจากต้นรักริมรั้วมาฝากทุกคนครับผมอยากดูอะไรใช่ไหมแน่แน่ใช่แล้วค่ะแล้วเบื้องหลังสกู๊ปของวันนี้นะคะจะเป็นสกู๊ปที่เราสองคนเนี่ย proud to present มากๆเลยค่ะใช่ถ้าอยากชมกันแล้วไปชมเลยเท่าแก่ช่อง3และคู่จิ้นหมากปรินทร์คิมเบอร์รี่ขอเชิญแฟนละครทั้งประเทศมาร่วมกันเป็นสักขีพยานความรักให้ตัวเองเอ้ยให้คู่วิวาสุดอลวนคู่ของกบและบัวในละครต้นรักริมรั้วกันค่ะพร้อมรับของชำร่วยที่ไม่เหมือนใครเพราะเป็นฉากชวนจิ้นฟินล้วนๆกับเรื่องราวของกบและบัวหนุ่มสาวสายตายาวที่ไม่เคยมองคนใกล้ตัวบ้านรั้วติดกันแต่ทั้งคู่มีอันต้องมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันถึง3ครั้ง3คราทั้งการแต่งงานเพื่อให้คุณย่าของพระเอกที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายสบายใจแต่งงานเพื่อหน้าที่การงานอันก้าวหน้าของนางเอกบัวเรียกว่าแต่ละเหตุผลชวนปวดหัวดีแท้และเรื่องนี้คู่จิ้นหมากคิมใส่ความเป็นตัวเองแสดงกันเลยค่ะได้ฟิลแน่นอนหมากดึงบุคลิกกุนกวนปากร้ายส่วนคิมเป็นสาวทำงานความมุ่งมั่นสูงคู่นี้มาเจอกันเมื่อไหร่แฟนละครได้หากลิ้งแต่จิกหมอนอยู่ในทีเรียกว่าดัชนีความสุขของคนไทยจะสูงขึ้นทันตาอย่างแน่นอนค่ะจริงๆแล้วคือกบกับบัวเนี่ยก็คือคิมเบอร์รี่กับหมากปรินนี่เองค่ะไม่ได้เวลาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกันเองมากเลยแต่ว่าฉากกุ๊กกิ๊กก็คือการตาแดงเออใช่ถ้ากัดกันเนี่ยคือตัวเองฮะถ้าฉากแบบเอ้ยหวานหวานเงี้ยนั่นแหละแสดงครับแสดงก็กัดกันในเรื่องทั้งเรื่องจริงๆก็ขอให้ได้เถียงกันเถอะขอให้ได้กัดทะเลาะกันเถอะเออมันก็คือความสุขของเราทั้งคู่แล้วครับผมใช่ค่ะนอกจากคู่รักคู่กัดหมากคิมที่ชวนจิ้นจนกำไรแล้วต้นรักริมรั้วยังอุดมไปด้วยตัวละครหลากรสแกงพ่อแม่สองบ้านพี่หนุ่มพี่แหม่มพี่อีทรอนและพี่กล้วยและตัวเร่งปฏิกิริยาจิ้นเมเฟื่องอารมณ์หัวหน้างานสุดเฮียบของบัวที่มีสามีจอมเจ้าชู้อย่างตาอัวริศดิวอริสลาเป็นแฟนเก่ากบที่ตามหึงไม่เลิกและชอนจินดาโชติผู้ชายในฝันของบัวเห็นรายชื่อแล้วบอกได้คำเดียวว่าแซ่บหนัวแน่นอนค่ะกับคิมก็น่ารักเป็นละครกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเมื่อกี้เล่นกับพี่เมย์ก็ตลกมากอันนี้ในเรื่องคือเล่นคู่พี่เมย์เป็นคู่พี่เมย์เฟื่องรุ่นใหญ่เลยรุ่นใหญ่เลยข้ามรุ่นแล้วตอนนี้แล้วชอนล่ะครับเล่นเป็นอะไรเอ่ยชอนเล่นเป็นตินครับแต่ชอนก็ยังไม่รู้ว่าชอนจะไปจบลงท้ายที่ใครก็พัวพันอยู่กับหมากปรินคิมเบอร์รี่นางเอกของรังนางเอกลายทันทีความจริงเนี่ยความจริงคือแต่อันนี้ร้ายแบบคนรักคือไลน์เขารู้สึกว่าอย่างดิวแอร์รู้สึกว่าจะเป็นคนที่แบบไลน์เพื่อที่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการมาคือแบบเขารักของเขาทำทุกอย่างเพื่อคนผู้ชายที่เขารักแต่ของแอร์เนี่ยคือแบบทำเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของเงินมากกว่าเขามาหึงเราเพราะเขารู้สึกว่าเหมือนเราจะจ้องจะไปจับพระเอกต้องดูกันตั้งแต่ตอนแรกต้นรักริมรั้วสุกนี้ไม่อย่างนั้นคู่จิ้นหมากคิมที่ควงกันมาคอนเฟิร์มนอกรอบงอนแย่แหมไม่พลาดอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องรับรองได้ว่าถ้าใครที่ดูจะต้องอมยิ้มไปกับพวกเรานะครับฝากดูด้วยนะจ๊ะต้นรักริมรั้วค่ะ
เย้เป็นไงครับสกู๊ปต้นรักริมรั้วของเราหวานฟินเวอร์เลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะรับรองว่าคนที่ชอบดูละครรักโรแมนติกเนี่ยต้องอินแล้วก็ฟินไปกับคู่เราสุดๆเลยเนาะถูกครับไม่อยากจะบอกเลยว่าเรื่องนี้นะครับผมต้องทำทุกอย่างทำทุกทางเพื่อให้ได้เขาเนี่ยมาเป็นของเราให้ได้แต่ว่าเรื่องนี้นะเอาไว้ให้คุณผู้ชมเนี่ยพิสูจน์เอาเองแล้วกันนะคะแต่ตอนนี้คิมกับพี่หมากมีข่าวที่แซ่บเวอร์ของเหล่าคนดังเนี่ยเอามาฝากเอาใจคุณผู้ชมกันเลยค่ะถ้างั้นก็ไปชมกันเลยค่ะ กบกับบัวเฮ้ยหมากกับคิมก็เดินสายโปรโมทอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยมาร่วมบุญใหญ่ในงานตลาดนัดดาราตั้งแต่เช้าเชิญชวนนักช็อปทำบุญกับแก๊งก่อการบุญเพื่อนำเงินไปสร้างอุโบสถที่วัดเขาขี้เหล็กจังหวัดสระบุรีรวมกับพ่ออี้สุประวัติพี่บุ๋มรัญญาที่นำเครื่องสำอางมาจำหน่ายเพื่อสมทบทุนรวมทั้งอาสุชาวกับแก๊งปั่นจักรยานเพื่อมาร่วมระดมทุนด้วยโดยเดือนนี้มีสาวโอเพชรดาเป็นแม่ค้าหน้าใหม่ขายซาลาเปาทอดพร้อมเหล่าเจ้าเก่าสลัดหมอก้องสรวิทย์ส้มตำแม่น้อยสินค้าแคชจูผาดอตุกดวงตากับกลุ่มเพื่อนโมทนาบุญลูกชิ้นดาวร้ายแทนทิติอาหารเหนือน้องออนคอหมูย่างพี่แหม่มทิติมาและอีกเพียบโดยเสื้อยืดคุณชายหมอพุทธิพัฒน์เพื่อนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นสินค้าที่แฟนๆมารุมต่อคิวซื้อกันเอียดตามคาดแฟนๆหน้าจอยังมาช็อปกันได้พรุ่งนี้วันสุดท้ายที่ตลาดนัดดาราอาคารมารีนนท์ค่ะแล้วพรุ่งนี้ตลาดนัดดาราพวกเรายังมาที่นี่อีก1วันนะครับรวมกับคณะก่อการบุญทางฝั่งโน้นแล้วก็พวกนักปั่นสะพานบุญก็อยู่ตรงนี้มารับบริจาคมาช่วยกันสร้างโบสถ์วัดเขาขี้เหล็กตอนนี้เราขึ้นถึงโครงหลังคาแล้วครับพระนางเกิดเดือนนี้เหมือนกันเดะโดยนางเอกพันช์วรการเกิดก่อนในวันนี้5กันยายนครบ29ปีเต็มเลยได้เฮฮาล่วงหน้า1วันเมื่อวานนี้กลางฉากละครรักสุดฤทธิ์กับฉากที่สาวพันช์กับพระเอกเจมจิสวมชุดคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลโดยผู้จัดคุณตู่ปิยวดีมาลีนนท์ยกเค้กวันเกิดมาฉลองท่ามกลางเพื่อนๆพี่ๆนักแสดงหลากรุ่นทั้งบีมกวีวาวานิชารีอมูดิโลกอาสมเล็กอาไทยร้องเพลง Happy Birthday to You ให้รอบเตียงและอีก2สัปดาห์ข้างหน้าพระเอกเจมส์ก็เตรียมฉลองวันเกิดครบ20ปีเต็มวันที่19กันยายนนี้สีสันบันเทิงก็ขออวยพรให้ละครรักสุดฤทธิ์ของสองพระนางดังสนั่นเหมือนเพลง Happy Birthday นี้เลยนะคะโอมเพียงพี่พันธ์ครับขอยังสูงมากนะครับกับอายุ30แล้วขึ้นเลข3แล้วนะครับพี่พันธ์เฉยๆอันนี้ก็คือก้อนในก้อนแรกเลยค่ะของปีนี้ค่ะขอบคุณพี่ตู่มากเลยขอให้ละครที่พันธ์เล่นเรตติ้งดีๆนะคะต้องค่ะแล้วอยากให้น้องมีความสุขมากๆจริงๆก็ร่วมงานกับเรื่องที่2แล้วนะคะน้องก็เป็นเด็กน่ารักสม่ำเสมอเนอะเจมส์ใจเย็นครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาโปรโมชั่นของดีจากเราทั้งคู่แล้วนะครับรีบขยับมาฟังมาดูของดีเกรด A จากพวกเราได้เลยใกล้ๆเลยครับผมใช่เลยค่ะจัดไปเลยค่ะแต่ละครต้นรักเต็มรั้วเนี่ยเป็นละครที่เรา2คนเนี่ยทุ่มเทกันมากๆเลยค่ะนอกจากเนื้อหาที่น่ารักโรแมนติกแล้วก็เข้มข้นสุดๆแล้วเนี่ยเรายังไปถ่ายที่โลเคชั่นแปลกตาชวนให้อินกับละครแล้วก็คู่เราสุดๆเลยเนาะครับผมติดตามชมละครต้นรักริมรั้วได้ทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่มพรุ่งนี้ตอนแรกนะครับสำหรับคืนนี้ชมพี่เจนนี่กับพี่อ้ําไปก่อนเนาะกับละครดาวเกี้ยวเดือนครับไปชมกันเลยครับตอนพวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะ